ของหอโล่งใจลูกค้าเก็บห้องสาดก่อนย้ายพอเปิดดูระเบียงถึงกับหน้าซีดกันเลยทีเดียวนะคะกับเจ้าของห้องพักรายนี้ที่ล่าสุดเนี่ยเจอลูกค้าสุดแสบทำกันได้ลงคอโดยเจ้าของห้องนะคะได้โพสต์คลิปวิดีโอลง TikTok แล้วก็ระบุข้อความว่าเรียกได้ว่าเป็นกันทุกที่สำหรับคนที่ปล่อยห้องหรือบ้านให้ลูกค้าเช่าอยู่นะคะโดยจะเห็นจากในคลิปนะคะเมื่อเปิดประตูเข้าไปเนี่ยทำเอาเจ้าของหอโล่งใจนะคะที่เห็นลูกค้าเนี่ยทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อยก่อนที่จะย้ายออกไม่เก็บค่าทำความสะอาดลูกค้าเคลียร์ห้องให้เองแต่ทว่านะคะงานนี้ก็ทำเอาเจ้าของหอที่กำลังหลงดีใจเนี่ยเบรกแทบไม่ทันเลยเมื่อเปิดประตูออกไปที่ระเบียงนะคะพบขยะมันไปรวมกันอยู่ที่ระเบียงหมดทำเอาจะต้องเก็บกวาดกันยกใหญ่กันเลยทีเดียวเมื่อคลิปนี้นะคะเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตจำนวนมากนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์สุดเซอร์ไพรส์ให้ความหวังแบบ100วิ่งกลับแทบไม่ทัน